ต่อไปเราไปดูที่มาเลเซียเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยหนักมากนะโควิด19เห็นใจเขาครั้งนี้มันมีการประชุมกันเขาบอกเขาจะฉีดวัคซีนเขาพาดหัวว่าจะฉีดวัคซีนให้ทุกคนในมาเลย์คำว่าทุกคนในมาเลย์เนี่ยหมายความว่าเขาจะฉีดให้กับพวกคนงานต่างด้าวในประเทศเขาด้วยเขาไม่มีปัญหาเนอะแต่คำว่าแรงงานต่างด้าวเขาก็มีปัญหาลงไปอีกเขาบอกว่าแรงงานต่างด้าวที่หนีและผิดกฎหมายเป็นแรงงานเถื่อนเขาก็จะฉีดให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขอนามัยแล้วนะมันแบ่งแยกไม่ได้แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าคุณไทรีจามารูดินเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลโครงการพิเศษในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิดของมาเลเซียเขาบอกว่าเขาได้ไปหารือกับรัฐมนตรีมหาดไทยของมาเลเซียเนี่ยว่าเราจะจัดการยังไงดีกับแรงงานที่เถื่อนๆเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะในมาเลเซียมีโรฮิงญาเยอะ มีแบบชาวพม่าหลบหนีเข้าเมืองเยอะทำงานกับเขาเนี่ยเยอะเขาจะทำยังไงดีเขาก็เลยแต่ก่อนนี่คือเขามีนโยบายพวกปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายแบบเข้มงวดมากเลยไม่ใช่หรอคะพี่เน่งคือไอ้การปราบปรามเข้มงวดเนี่ยมันทำให้พวกนี้ไม่กล้าออกมาเนอะเราเข้าใจนะเขาก็กลัวใช่ใช่เพราะการไม่กล้าออกมาก็เหมือนเราอ่ะมันก็เลยติดเป็นหย่อมๆกระจายไปทั่วแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไงแล้วสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ที่เอาเข้ามาน่ะเขาก็กลัวมากแต่นี้ทางรัฐมนตรีมหาดไทยของเขาเนี่ยก็บอกว่าคุณฮัมชาไซนุดดีนเนี่ยบอกว่าเอางี้แล้วกันเราคุยกันฉันจะอนุมัติให้ฉีดแต่คุณต้องออกโผล่มานึกออกป่ะแต่เขาจะไม่ไปตามล่าฉีดให้แต่ว่าคุณต้องแสดงตัวออกมาระหว่างที่คุณแสดงตัวออกมาสถานทูตของคุณต้นทางต้องรับรู้ว่าเป็นคุณต้องลงทะเบียนอ้างอิงกลับไปแล้วว่าคุณเป็นใครคนที่จ้างแรงงานคุณจ้างคุณจะต้องมาเซ็นรับประกันด้วยว่าฉีดแล้วอยู่ในความคุ้มครองของคุณเพื่อให้คุณขึ้นมาอยู่บนบกนั่นแหละขึ้นมาอยู่บนดินก็คือเอาจากที่โอเคผิดกฎหมายอยู่แล้ววันนี้เปลี่ยนมาให้ถูกกฎหมายซะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนด้วยแต่ว่าอันนี้คือการันตีใช่ไหมพี่เหน่งว่าสมมติฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งกลับใช่ปะแต่เขาบอกมานะว่าก็เหมือนเราอะเราก็พูดว่าไม่มีการส่งกลับไม่มีการมีความผิดก็เหมือนกับว่าหลับหูหลับตาไปก่อนนะช่วงนี้แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีชื่ออยู่แล้วนี่ก็ไม่รู้นะอาจจะมีมาตรการขั้นต่อไปแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาไม่ค่อยส่งกลับง่ายๆหรอกเพราะเขาขาดแรงงานเหมือนบ้านเราขาดแรงงานเยอะมากแต่ก็เบื้องต้นคือเป็นการให้ความมั่นใจสำหรับเหล่าแรงงานที่ผิดกฎหมายนะคะก็ถือว่าเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่นะแล้วก็เป็นการการันตีว่าโอเคทุกคนเนี่ยจะได้รับการฉีดวัคซีนเพราะที่สำคัญคือเขาต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่มันจะได้ผ่านไอ้วิกฤตในช่วงนี้ไปให้ได้เนาะใช่ใช่ใช่